เมียร่ำให้ใหญ่เปิดชีวิตคู่อดีตนางงามรักแรกรักเดียว25ปีลูกเผยพ่อแม่ทะเลาะจบสุดพริกแสนนรกฉายาที่ใครๆเรียกชีวิตจริงตรงกันข้ามใหญ่ฝันดีแต่มุมชีวิตครอบครัวมีรักแรกรักเดียวรักมั่นคงมาตลอดโดยใหญ่ฝันดีกับสาธนวรรณอดีตนางงามแต่งงานกันตั้งแต่อายุ 20-21 ปีหลังคบ3ปีซุ่มคบกันตั้งแต่อายุ 16-17 แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่บอกรู้กันแต่คนในครอบครัวรักแรกพบเจอกันครั้งแรกขณะไปทำงานบนเรือยอทต์แต่งงานมีแขกทั้ง2ฝ่าย50คนพร้อมเผยเรื่องราวความรักที่ทั้งคู่มีให้กันแม้ไม่พูดเยอะแต่รักกันมากเมียถึงกับหลั่งน้ำตาว่ารักใหญ่รักครอบครัวจนสามีต้องกอดปลอบเขาอาจไม่ได้เป็นสามีที่ดีมากแต่เขาเต็มให้เราทุกอย่างขณะที่ลูกสาวเผยเหตุการณ์พ่อแม่ทะเลาะกันจุดจบน่ารักลองไปฟังเรื่องราวความรักอดีตซุปตาฝาแฝดพิธีกรคนดังนั้นครับถามว่าจุดเริ่มต้นบอยแบนด์เจอกับนางงามเจอกันได้ยังไงสาวนั้นครับบอกว่าตอนนั้นใหญ่เขาเป็นนักร้องสาวเป็นนางงามแล้วไปงานด้วยกันพอดีมีพี่ที่รู้จักเขาไปงานเราก็ไปเขาก็ไปแต่ที่ที่เจอไม่ใช่บนพื้นดินเจอกันบนเรือยอทเรือแล่นออกไปแล้วตีวงกลับมารับฝันดีฝันเด่นเรื่องมันเป็นยังไงใหญ่นั้นครับบอกว่าไปสายเราติดงานแต่ทางผู้ใหญ่เขาอยากให้ไปงานวันนั้นงานอะไรใหญ่บอกว่าเป็นงานวันเกิดล่องเรือจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเรือส่วนตัวข้างบนมีดนตรีเล่นตอนนั้นเราอายุกันเท่าไหร่ใหญ่บอกว่าตอนนั้นน่าจะอายุ 16-17 พอขึ้นเรือไปข้างบนเราก็มองไปที่หัวเรือเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวอยู่ตรงที่หัวเรือแล้วเรารู้ไหมว่าเขาเป็นนางงามขวัญใจสื่อช่างภาพมวลชนเวทีนางสาวไทยปี2536ใหญ่ฝันดีนั้นครับบอกว่าไม่รู้เหมือนออกจากกะลามาแล้วแค่เจอคนที่เราชอบก็ให้คนไปขอเบอร์เสร็จก็เก็บใส่กระเป๋าพิธีกรครับเลยถามต่อว่าแล้วเขาสนใจเราไหมใหญ่บอกว่าก็คุยบ้างเล็กๆน้อยหลังจากที่ใหญ่ได้เบอร์สาไปหายไปกี่เดือนสาบอกว่าประมาณ1เดือนมั้งหายไป1เดือนไปทำอะไรใหญ่บอกว่าไปทำงานตอนนั้นทัวร์คอนเสิร์ตอยู่แล้วเบอร์ไม่ได้ดึงดูดคุณขนาดนั้นเลยเหรอใหญ่บอกว่าหายเมาไงหยิบไปหยิบมาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้แต่เราก็ยังจำได้ว่าต้องหาเบอร์แล้วทำยังไงต่อเราก็จะตามหาสิ่งนึงที่อยากจะได้คำตอบมันไม่ยากหรอกดังนั้นเราก็โทรไปหาเจ้าของงานมันเกิดสิเราโทรไปก็บอกว่าลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาก็บอกว่าอ๋อน้องสาแต่พี่ไม่รู้นะว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนยังไงแต่เดี๋ยวพี่หาเบอร์ให้พอเขาโทรมายังไงใหญ่ฝันดีนะครับบอกว่าก็คุยปกติสวัสดีจ้าสาจำได้ไหมใหญ่เองเขาก็ถามว่าหายไปไหนเราก็บอกว่าทำงานออนทัวร์พอไปทีก็ไป20วันออนทัวร์สมัยก่อน20จังหวัดไปทีเป็นเดือนพอคุยกันปุ๊บเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเราก็บอกว่าวันนี้ว่างไปกินข้าวไหมพิธีกรนะครับหันมาถามสาวันแล้วยังไงสาบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรก็เป็นเพื่อนจริงๆความรู้สึกสาเป็นเหมือนเพื่อนจริงๆเราไม่ได้เจอเขาแล้วปิ๊งเขาเหมือนที่เขาปิ๊งกับเราพอเราคุยกันได้สักพักนึงรู้สึกว่าเขาน่ารักความคิดของเขาดูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็รู้แล้วว่าเขาจีบเราหลังจากคุยกันได้สักพักนึงเขาก็บอกว่าเขาว่างงานจะทานข้าวกันไหมแล้วเดทแรกเป็นยังไงบ้างประทับใจเขาไหมเขาเทคแคร์ดูแลเราไหมสาบอกว่าก็น่ารักดีพอมาคุยแล้วรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่ความคิดเขาโตใหญ่นะครับเสริมขึ้นมาว่าพอกินข้าวเสร็จก็ถามเขาว่าไปเที่ยวต่อไหมเดี๋ยวพาไปเราก็พาเขาไปสีลมเราอยากให้เขาสนุกมั้งเลยพาไปโรมแต่เขาไปแป๊บเดียวไปดูเสร็จแล้วเขาก็เดินออกมาตอนนั้นไม่มี Google Map มีแต่มือถือแต่คุณใหญ่สามารถสืบได้ว่าบ้านคุณสาอยู่ที่ไหนใหญ่บอกว่าได้แต่เบอร์โทรศัพท์มือถือมาเราก็ต้องไปตามหาบ้านเลขที่หลังจากนั้นเราก็ไปเปิด Yellow Page หรือสมุดหน้าเหลืองเราก็ดูว่าชื่อพ่อชื่อแม่เขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรพอมีที่อยู่ปุ๊บเราก็ใช้เบอร์โทรศัพท์โทรไป1133โทรไปเพื่อถามว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะบ้านเราอยู่พระราม2แต่บ้านเขาอยู่ตรงลาดพร้าว80อยากได้ลูกเสือเราก็ต้องไปแถวบริเวณถ้ำเสือพอไปถึงหน้าบ้านก็โทรหาเขาเห็นรถเขาจอดอยู่แล้วเราก็บอกว่าเปิดหน้าต่างมาสิเดี๋ยวจะเห็นเราก็ยืนรอเลยในโทรศัพท์เขาก็บอกว่าอ๋อเห็นแล้วแล้วเราก็ขับรถไปเลยแล้วตอนนั้นสารู้สึกยังไงสาบอกว่าตกใจค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวเองไม่ได้อยากบอกเขาว่าบ้านเราอยู่ไหนเราเหมือนอยากคุยมากกว่าใหญ่นั้นครับเสริมขึ้นมาว่าหลังจากนั้นลืมเล่าเรื่องนึงเป็นความประทับใจแล้วก็จำมาตลอดเลยวันนั้นตอนเราเป็นแฟนกันแล้ว
เราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะไปลงเรือที่ครั้งแรกเราเจอกันตอนนั้นเราก็ขับรถของเราไป BMW โหลดเตี้ยไปที่ท่าน้ำซึ่งพอไปถึงน้ำท่วมมาถึงแล้วก็ต้องไปน้ำเข้าถึงรถครึ่งแข้งรถเราต่ำกว่าทางขึ้นก็เลยให้สาปีนเข้าข้างหลังชุดสาก็สีขาวเหมือนเดิมเราก็ให้เขาปีนขึ้นไปเพื่อดึงเราขึ้นไปพอรถเราเตี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือล้มไปในน้ำทั้งคู่เลยสรุปเปียกทั้งคู่แล้วก็กลับพอสตาร์ทรถไม่ติดน้ำเข้าท่อเป็นภาพจำหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันมาประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นแฟนกันกินข้าวแต่เราไม่มีเวลาตลอด24ชั่วโมงเพราะเราต้องทัวร์คอนเสิร์ตพิธีกรนะครับถามว่าทำไมพี่สาตัดสินใจคบกับพี่ใหญ่สาบอกว่าก็อาจจะเป็นที่นิสัยเขามีความคิดโตกว่าเราด้วยซ้ำไปเขาคิดได้เยอะกว่าเราตอนคบกันแรกๆหลบๆซ่อนๆเพราะศิลปินสมัยก่อนห้ามเปิดตัวแฟนใหญ่บอกว่าก็ปกติแต่ก็ไม่ได้ชงชางอะไรแล้วทำไมเราไม่เห็นข่าวเลยใหญ่บอกว่าสมัยก่อนยังใช้เยลโล่เพจกันอยู่เลยพิธีกรนะครับเลยถามต่อว่าโดยส่วนใหญ่สาจะเป็นคนระวังตัวมากกว่าเพราะกลัวว่าจะมากระทบกระเทือนหรือเปล่าสาบอกว่าคบกับเขาไม่เคยบอกเพื่อนเลยเพื่อนสนิทก็ไม่เคยบอกจะรู้แค่ครอบครัวอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักร้องมีชื่อเสียงมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราคบกันจะเป็นแฟนกันนานไหมพิธีกรนะครับหันไปถามใหญ่ว่าการเห็นสาเป็นรักครั้งแรกของเราหรือเปล่าใหญ่บอกว่าเอาจริงๆนะไม่ตลกเลยนะครั้งแรกและครั้งเดียวจนถึงปัจจุบันนี้แสดงว่านี่คือรักแรกพบแล้วก็รักเดียวของพี่ใหญ่เลยใหญ่บอกว่าใช่แล้วคบกันนานไหมถึงตัดสินใจแต่งงานกันก็ประมาณปี2539คบกัน3ปีคบกันตั้งแต่ปี2536พี่ก็แต่งงานกันเร็วนะใหญ่บอกว่าแต่งงานกันตอนอายุ20-21เป็นแฟนกันตอนอายุ16-17แขกในงานประมาณกี่คนใหญ่บอกว่ามีพ่อแม่ญาติญาติฝั่งเขาฝั่งเราก็ประมาณ50คนด้วยความที่แต่งงานแบบส่วนตัวมารู้อีกทีว่ามีลูกแล้วเขาก็เลยนึกว่าท้องก่อนแต่งใหญ่บอกว่าใช่ก็มีกระแสข่าวแต่ก็มีนักข่าวที่รู้จักเราเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงพอไปออกโทรทัศน์ถึงรู้ว่าลูกใหญ่แล้วแล้วก็อุ้มเจแปนตอนผ่านไปอีก2ปีครึ่งตอนเป็นทหารใหญ่ไม่ได้ทำงานแค่เป็นดารานักแสดงพิธีกรทำจิตอาสาด้วยเราไม่รู้สึกว่าโดนแบ่งเวลาหรอสาบอกว่าไม่รู้สึกเพราะมีความรู้สึกว่าอะไรที่เขาชอบก็อยากให้เขาทำเต็มที่พิธีกรนะครับเลยถามว่าตอนสึนามิปีอะไรนะใหญ่บอกว่าปี47ก็แสดงว่า10กว่าปีมาแล้วตอนนั้นเรารู้จักกันแล้วแล้วตอนนั้นสาโทรมาร้องไห้กับพี่ท็อปดาลานีโนตว่าทำยังไงดีใหญ่ไม่กลับบ้านเลยแล้วสาก็ห่วงว่าถ้าสึนามิกลับมาอีกรอบนึงจะทำยังไงใหญ่บอกว่าแต่ใจมันก็ไปตรงนั้นแล้วเรารักแบบนั้นบางทีมันก็มีคำถามสาถามมาว่าเธอบางทีมันก็มากไปขนาดนี้เมื่อสิ่งนั้นมันห้ามตัวใหญ่ไม่ได้ให้ใหญ่ไปทำสิ่งนั้นเถอะต่อให้ใหญ่อยู่ที่นี่ใหญ่ก็เหมือนไฟใหญ่ก็ไม่คุยกับสาสาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขาอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่มีเหตุการณ์ก็มีค่าเท่ากันเขาอยู่กับเราเขาก็คุยติดต่อประสานงานช่วยเหลือมีค่าเท่ากันก็ให้เขาไปห่วงไหมห่วงมากเพราะตอนนั้นเซนเนมี่มาก็จะแจ้งเตือนเรื่อยๆก็ไม่มีใครก็เลยโทรหาพี่ท็อปอย่างที่บอกพิธีกรนะครับเลยถามต่อว่าแล้วใหญ่ไปหลงไหลในจิตอาสาติดนิสัยมาจากใครใหญ่บอกว่าก็จากแม่เรานี่แหละตอนเด็กๆเดี๋ยวแม่ก็ไปนู่นไปนี่ไปช่วยมีคำหนึ่งที่พูดแม่พวกดูยังเล็กๆกันอยู่เลยทำไมแม่ไม่เคยอยู่ดูเลยแม่ก็เลยบอกว่าวันหนึ่งจะรู้พอเราโตก็อ๋อรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเวลามันถูกบังคับให้ต้องไปช่วยคนคือบังคับในที่นี้ไม่ได้มีคนมาบังคับนะแต่จิตใจเรามันไปเองอยู่ในที่ที่สงบแต่เราไม่สงบอยู่ในที่ที่เป็นทุกข์เรากลับมีความสุขและสงบในสิ่งที่เราได้ทำมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่สองคนแสดงออกความรักกันยังไงใหญ่บอกว่าปัจจุบันก็พยายามทำให้มากขึ้นคือสาเขาไม่ได้เป็นแบบเยอะๆที่จะเป็นแบบอยากกินอะไรงอนอะไรอยากได้อะไรเขาจะไม่ใช่มีโอกาสได้บอกรักกันบ่อยไหมใหญ่บอกว่าน้อยพิธีกรนะครับถามสาว่าอยากจะบอกอะไรกับใหญ่ก็อยากจะบอกว่ารักเขารักครอบครัวทุกอย่างที่ทำก็คือมันมาจากข้างในเขาเป็นสามีที่ดียังไงบ้างสาบอกว่าก็อาจจะไม่ดีมากแต่เขาเป็นให้เราทุกอย่างพิธีกรนั้นครับหันไปถามลูกสาวอย่างน้องจินนี่ว่ารู้ไหมว่าเราเป็นลูกคนดังซูเปอร์สตาร์น้องจินนี่บอกว่ารู้ค่ะเพราะว่าเวลาไปข้างนอกก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปกับป้าเคยเห็นละครเคยโทรไปร้องไห้กับป้าถามว่าป้าอยู่ไหนเพราะฉากนั้นเป็นฉากที่ป้าโดนยิง
เจแปนบอกว่าเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่เพื่อนก็รู้จักลูก2คนนิสัยเป็นยังไงบ้างซาบอกว่าน้องจินนี่ก็จะนิสัยเหมือนใหญ่เป็นคนพูดเยอะกล้าแสดงออกส่วนเจแปนนั้นก็จะเหมือนสาไม่ค่อยพูดชอบฟังมากกว่าป้ากับแม่กลัวใครมากกว่ากันเจแปนบอกว่าป้าจะดูกว่าจินนี่นะครับบอกว่าป้าไม่ดูนะพิธีกรนะครับเลยถามว่าส่วนใหญ่คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรจินนี่บอกว่าไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่แบบเลิกร้านข้าวไม่ได้เหมือนแม่จะบ่นป้าแต่ว่าไม่บ่นป้าตรงๆแต่ว่าจะมาบ่นกับจินพี่สารู้เรื่องสัมผัสพิเศษของพี่ใหญ่บ้างไหมสาบอกว่ารู้ค่ะพอตั้งแต่คบกันแรกๆเขาก็ชอบบอกว่าเขาเห็นอันนี้เราก็ฟังแล้วสาเคยขอให้ใหญ่ดูดวงให้หรือสัมผัสพิเศษอะไรให้เราบ้างไหมสาบอกว่าเคยตอนนั้นนานมากแล้วแล้วบอกว่าดูให้หน่อยสิเขาก็บอกดูไม่ได้ใหญ่บอกว่าเราอยากดูหมดทุกคนแหละแต่มันดูไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยแล้วเวลาปกติถ้าพี่เห็นพี่จะเห็นยังไงคือมันก็จะป้ากันพอดีเส้นการเวลามันจะพอดีกันเรามองอีกแบบนึงนะมันก็จะเกิดขึ้นเป็นภาพมาแล้วแล้วก็เห็นสิ่งนี้ไปถ่ายรายการแต่งหน้าอยู่เรามองไปที่บันไดทำไมเห็นผู้หญิงถือมีดยืนปาดคออยู่จริงๆแล้วพี่ใหญ่เคยเห็นแบบนี้แต่เป็นภัยพิบัติแล้วมันมาเกิดขึ้นจริงใหญ่บอกว่าเราเห็นยังไม่เท่าไหร่กับการที่เรารู้สึกว่าเราถูกสั่งให้ทำในสิ่งนี้จะเจอแบบนี้มากกว่าสมมติว่าตึกถล่มมันยังไม่เกิดเหตุนะแต่เราเห็นภาพตึกถล่มแล้วเราก็ดำเนินการซ้อมแผน